สวัสดีค่ะทุกคนคลิปนี้ปังปอนจะพามาชมบรรยากาศหลังบ้านค่ะพื้นที่ในการเลี้ยงสัตว์ปีกทั้งหลายค่ะก็ชิลๆเนาะบรรยากาศวันนี้นี่ก็มีสัตว์ปีกหลากหลายชนิดเลยค่ะมีไก่มีเป็ดมีห่านไก่แจ้ไก่ต๊อกไก่ไข่ไก่งวงค่ะทุกคนบรรยากาศแบบชิลๆนะคะความสุขที่หาได้จากหลังบ้านของเราเองค่ะก็เป็นกิจกรรมในทุกๆวันค่ะทุกคนมีอะไรให้ทำเนาะก็เป็นการเติมเต็มความสุขค่ะอันนี้เป็นไก่แจ้ค่ะที่เลี้ยงไว้ตอนนี้ปังปอนเลี้ยงไว้2คู่ค่ะก็จะเป็นไก่แจ้ลายดอกหมากค่ะทุกคนนี่ก็ให้น้องได้รับแดดค่ะก็จะมีฝั่งร่มกับฝั่งแดดไว้ให้ค่ะกลางวันก็ต้องให้เขามาคุ้ยเขี่ยมารับแดดทั้งวันค่ะทุกคนเพื่อให้เขาผ่อนคลายความตึงเครียดเนาะส่วนตอนกลางคืนบางคนจะเอาไปเลี้ยงไว้ที่ชั้นสำหรับกกไก่แจ้ค่ะทุกคนตอนกลางคืนบางคนก็จะมีไฟให้เนาะเพื่อให้ความอบอุ่นเขาในช่วงระหว่างคืนค่ะเพราะว่าตอนกลางคืนเดี๋ยวนี้อากาศเหน็บหนาวมากค่ะนี่ก็เป็นอีกคู่ค่ะอันนี้เป็นไก่แจ้ขาวหางดำค่ะทุกคนกินอาหารค่ะก็คุ้ยเขี่ยน่ารักค่ะทุกคนเขาก็คุ้ยเขี่ยของเขาแล้วก็จิกนู่นจิกนี่นะคะน่ารักมากเลยแล้วก็มีไก่ไข่ค่ะทุกคนที่ปองปอนปล่อยให้เขาออกมาชิวมาเล่นเนาะนี่เป็นไก่ต๊อกค่ะเขาสามารถอยู่กับแม่ไก่อยู่กับพ่อไก่ที่ว่าเป็นไก่พันธุ์ไก่บ้านอย่างเงี้ยสามารถอยู่ร่วมกันได้ดีค่ะทุกคนนี่ก็เข้ามาในพื้นที่ไก่ไข่ค่ะเลี้ยงแบบชิลๆค่ะทุกคนก็มีไข่ให้เก็บในทุกๆวันนะคะวันหนึ่งก็จะมากจะน้อยอย่างเงี้ยก็ขึ้นอยู่กับสภาพความสมบูรณ์ของแม่ไก่ค่ะเนี่ยค่ะเป็นไข่ไก่เนาะไข่ไก่อินทรีย์ค่ะทุกคนเลี้ยงเองแบบชิวๆเนาะแต่ก็ไม่ได้อินทรีย์ 100% นะคะตอนนี้คือยังต้องมีการให้หัวอาหารสำเร็จรูปค่ะทุกคนหัวอาหารไก่ไข่เนาะนี่ต้องให้เป็นอาหารหลักเลยเพราะว่าถ้าไม่ให้อย่างเงี้ยคือที่บางปอนเจอปัญหาคือไก่จะไม่ค่อยไข่ค่ะแล้วก็ไข่ไม่สมบูรณ์ค่ะทุกคนก็เลยกลัวว่าเขาจะมีปัญหาเรื่องสุขภาพเนาะเพราะฉะนั้นก็เลยกลับมาให้เป็นอาหารไก่ไข่แบบเต็มระบบค่ะทุกคนคือให้เขากินเป็นหลักเลยสำหรับอาหารไก่ไข่แล้วก็จะมีพวกพืชผักผลไม้ผักสวนครัวพวกรำข้าวพวกเปลือกข้าวข้าวสารข้าวสุกอย่างเงี้ยค่ะให้เป็นอาหารเสริมเนาะก็เสริมให้เขากินแล้วก็อาศัยว่าปล่อยให้เขาได้ออกมาแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติได้เต็มที่ตอนช่วงระหว่างวันค่ะทุกคนนี่ก็มาเล่นแก็บดำค่ะแก็บเถาเนาะสนุกสนานเลยอยู่บริเวณข้างๆกอกล้วยค่ะข้างๆกอกล้วยก็จะมีบางตัวเข้าไปนอนค่ะทุกคนมีไก่บ้านด้วยแล้วก็มีไก่พันไข่ด้วยค่ะนี่ก็ให้เขาชิลๆค่ะทุกคนไก่บ้านปังปอนมี3ตัวค่ะทุกคนญาติให้มาเลี้ยงค่ะเกือบได้เป็นน้ำยาขนมจีนแล้วเขาเอามาฝากคือเขาจะเอามาทำขนมจีนกินกันนะคะทุกคนก็เลยปังปอนขอไว้ค่ะแลกกับไก่ตลาดเนาะปองปองก็ซื้อไก่ตลาดไว้อยู่แล้วก็เลยเอาไก่ตลาดแลกเอาไก่เป็นไว้เนาะก็เลยขอไก่ตัวนี้กับทั้งญาติไว้ค่ะเอามาเลี้ยงเขาก็อยู่กันแบบนี้ค่ะทุกคนอยู่ปะปนกันเลยน่ารักมากค่ะด้านในก็จะเป็นจุดอนุบาลเป็ดเล็กห่านเล็กค่ะทุกคนนี่เห็นปังปอนแล้ววิ่งมาหาเลยค่ะส
เสียงไก่ต๊อกค่ะทุกคนที่ได้ยินอยู่นี้คือเสียงไก่ต๊อกค่ะเดี๋ยวปองปอนพาไปชมลูกไก่งวงค่ะทุกคนนี่เขาก็เดินออกมาหาหญ้ากินค่ะที่บริเวณหลังเล้าค่ะทุกคนนี่คือลูกไก่งวงค่ะปองปอนมี16ตัวค่ะทุกคนลูกไก่งวงมารอดูตอนโตเนาะเขาก็จะไปกันเป็นหมู่คณะแบบนี้ค่ะหญ้าขึ้นเร็วมากช่วงฝนตกชุกรอบที่ผ่านมาค่ะทำให้หญ้าเติบโตแล้วก็ขึ้นรวดเร็วมากค่ะทุกคนนี่ก็ดีเลยเนาะในพื้นที่ตรงนี้ให้เขาได้คุ้ยเขี่ยได้จิกกินค่ะเพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกายของเขาเนาะเป็นภูมิคุ้มกันค่ะเป็นธรรมชาติของสัตว์นะคะที่สัตว์กินพืชสัตว์มีปีกทั้งหลายจะต้องได้กินเนาะพวกหญ้าต่างๆนะคะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศหลังเล้าค่ะมีปลูกมะละกอปลูกมะพร้าวไว้ค่ะนี่ก็สามารถนำไปประกอบอาหารได้ค่ะทุกคนไปทำส้มตำเนาะอร่อยมากค่ะปลูกเองกินเองค่ะทุกคนธรรมชาติมากๆปราศจากสารเคมีค่ะด้านหลังนู้นก็จะเป็นจุดเลี้ยงแหน่แดงค่ะแล้วก็มีปล่อยกุ้งฝอยที่ซื้อมาจากตลาดแล้วเห็นตัวเป็นๆอย่างเงี้ยก็สงสารเขาค่ะทุกคนก็เลยเอามาปล่อยจะว่าสงสารไหมถ้าเยอะๆเราก็อาจจะต้องตักมาประกอบอาหารเหมือนกันนะคะทุกคนสงสารไหมแบบนี้ก็รอดูนะคะว่าเขาจะขยายพันธุ์ไหมเนาะแต่ก็ปล่อยไปแบบไม่ได้คิดอะไรค่ะทุกคนเห็นเขายังกระโดดติ๊กๆๆอย่างเงี้ยตัวเป็นแล้วก็เอามาปล่อยส่วนตัวตายแล้วเราก็เอาไปประกอบอาหารค่ะนี่เป็นลูกไก่งวงค่ะทุกคนออกมาหาอาหารกินบรรยากาศชิลๆค่ะโซนหลังบ้านของปองปอนค่ะทุกคนพื้นที่ด้านหลังนี้ก็ไว้สำหรับทำเกษตรค่ะทุกคนเกษตรหลังบ้านเนาะเพราะว่าพื้นที่ที่บ้านก็ค่อนข้างที่จะมีเนื้อที่นิดนึงค่ะทุกคนทั้งหมด5ไร่ค่ะก็จะปลูกพืชแล้วก็เลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเล็กๆน้อยๆเนาะเป็ดไก่ห่านให้บ้านมีชีวิตชีวาเพิ่มขึ้นค่ะทุกคนให้สัตว์เขาช่วยเติมเต็มสีสันให้กับพื้นที่เราด้วยค่ะมีปลูกทุเรียนไว้ด้วยค่ะทุกคนแล้วก็มีปลูกหญ้าไว้บริเวณด้านหลังนู้นเนาะพื้นที่ก็ยาวออกไปติดถนนที่เกือบถึงฝั่งกำแพงวัดนะคะทุกคนพื้นที่ก็คือจะมีเว้นระยะพื้นที่วัดกับพื้นที่บ้านของเราก็คือจะมีถนนตัดผ่านค่ะทุกคนกั้นไว้อยู่นี่ก็ถือว่าโอเคเลยมีพื้นที่สำหรับเลี้ยงสัตว์เล็กๆน้อยๆค่ะทุกคนสัตว์พื้นบ้านเนาะแล้วก็มีปลูกผักปลูกพืชเล็กๆน้อยๆค่ะพวกขนุนทุเรียนกล้วยอ้อยแล้วก็มีลำไยมะม่วงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ปลูกแบบผสมผสานเนาะเน้นแบบระบบเศรษฐกิจพอเพียงเศรษฐกิจแบบผสมผสานค่ะชิวๆค่ะทุกคนคลิปนี้พามาดูบรรยากาศของสัตว์เลี้ยงค่ะนี่ก็เป็นไก่คุกฝุ่นค่ะทุกคนชื่อเพจของปังปอนแคคตัสเพื่อนฝุ่นนี้เราก็จะได้เห็นไก่คุกฝุ่นด้วยค่ะ
เนี่ยค่ะเป็นวิถีชาวบ้านชาวบ้านค่ะทุกคนที่มีความสุขเนาะกับการทำเกษตรเล็กๆหลังบ้านเราเองค่ะความสุขหาได้จากในบ้านหลังบ้านค่ะทุกคนเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่เลี้ยงห่านค่ะก็เป็นสีสันให้กับพื้นที่ค่ะทุกคนโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ค่ะปองปองก็พาทุกท่านมาชมบรรยากาศชิวๆเล็กๆน้อยๆเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังนะคะสวัสดีค่ะ